สวัสดีค่ะเพื่อนครูคะวันนี้เป็นเรื่องที่4หรือว่าสาระที่4ของหลักสูตรแล้วนะคะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ม.6ของเรานะคะคุณครูที่สอนม.6ลงมาคุยกันมาฟังดูนะคะว่าเราจะมีเรื่องอะไรที่เราจะย้ำเตือนหรือว่าแนะนำกันหรือว่าทบทวนกันหน่อยนะคะในเรื่องของวันนี้ที่เราจะคุยกันในสาระที่4เนี่ยนะคะหลักการใช้ภาษาก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับระดับแล้วก็อิทธิพลการใช้ภาษามาคุยกันนะคะว่าระดับภาษาและอิทธิพลการใช้ภาษานั้นเราจะจัดการเรียนรู้อย่างไรนะคะคุณครูคะคุณครูต้องไม่ลืมนะคะว่าเราเนี่ยจะจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาตั้งแต่ชั้นม.1จนกระทั่งมาถึงม.6เนี่ยนะคะอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่หรืออะไรที่มันยังไม่ได้สอนหรือว่ายังเติมเต็มไม่ครบถ้วนเนี่ยนะคะคุณครูม.6สามารถที่จะเก็บเอามาแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็เอามาทบทวนได้นะคะจะได้ครบหลักสูตรแล้วก็เป็นไปตามหลักสูตรนะคะอันนี้เราก็ขอย้ำเตือนว่าไม่ใช่ว่าเขาสอนมาแล้วไม่รู้เราเหลือแค่นี้เราก็เหลือแค่นี้เราต้องดูหลักสูตรด้วยนะคะเพราะเราเป็นอยู่ชั้นประโยคนะคะว่าอะไรที่เพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำยังไงก็คือต้องทบทวนใช่ไหมคะต้องทบทวนเด็กว่าเด็กม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแต่นี้ก่อนที่จะไปทบทวนเด็กเราทบทวนตัวครูก่อนนะคะตัวครูนั้นก็ดูที่หลักสูตรนะคะกลับไปดูที่หลักสูตรว่าเรื่องหลักการใช้ภาษาเนี่ยในเรื่องของระดับและอิทธิพลการใช้ภาษาที่เราดึงมาเนี่ยทั้งหมดเลยในม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างเพื่อนๆครูลองดูนะคะว่าที่เราผ่านมาตั้งแต่ม.4 ม.5 นั้นน่ะธรรมชาติของภาษาลักษณะของภาษาพลังภาษาการใช้ถ้อยคำหรือกลุ่มการใช้คำแล้วก็กลุ่มคำสร้างประโยคระดับของภาษากราบกรอนโครงร่ายอิทธิพลภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่นหลักการสร้างคำการประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสาระทั้งหมดและนี่ที่คุณครูเอามาพูดคุยในวันนี้นั้นเกี่ยวกับเรื่องระดับและอิทธิพลการใช้ภาษานั้นมันก็จะเห็นว่าครูเอา2ตัวมารวมกันเพื่อที่จะให้เป็นการทบทวนนะคะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของระดับภาษาทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะเหตุว่าในการสื่อสารปัจจุบันนี้ภาษาไทยเราเป็นภาษาที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งว่าของเราอ่ะมีระดับนะคะมีระดับนะคะเราไม่ใช่แบ่งเป็นวรรณะเป็นอะไรเหมือนกับเรื่องเชื้อชาติเรื่องอะไรแต่ว่าระดับของภาษาเนี่ยเราแบ่งหรือว่าเราใช้เนี่ยเราเลือกใช้ที่จะเหมาะกับใครคือคนไทยเนี่ยมีความละเอียดประณีตละเมียดละไมนั่นเองอ่ะว่าในระดับหรือสถานภาพของกลุ่มคนหรือคนที่สนทนาด้วยหรือสื่อสารด้วยเนี่ยเป็นระดับนี้คือการให้เกียรตินะคะการให้เกียรติกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องระดับภาษาจึงมีความสำคัญถ้าใช้ถูกเหมาะสมนะคะมันก็รู้สึกจะสื่อสารกันได้โอเคถูกต้องแล้วก็เป็นมิตรภาพต่อกันเกิดสัมพันธภาพต่อกันอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะมันก็มีประโยชน์อยู่หลากหลายเหมือนกันในเรื่องของระดับของภาษาจึงเห็นว่าสมควรที่จะมีประโยชน์ที่เรามาพูดคุยกันว่าเราจะจัดการเรียนรู้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกอันคืออิทธิพลของภาษาอิทธิพลในการใช้ภาษาเนี่ยว่าการใช้ภาษาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการสื่อสารอะไรอย่างไรนะคะมาดูหลักสูตรค่ะหลักสูตรนะคะในเรื่องของสาระที่4เนี่ยเข้าใจธรรมชาติของภาษาแล้วก็หลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติอันนี้เป็นมาตรฐานหรือเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของหลักสูตรอันนี้เราม.6เนี่ยเราต้องดูว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเขาเรียนรู้มาหมดแล้วตอนนี้แล้วเขาเรียนรู้มาหมดแล้วเนี่ยแล้วเราดึงเอาเรื่องระดับของภาษากับเรื่องอิทธิพลการใช้ภาษาเนี่ยมาใส่เนี่ยเราจะกำหนดผลการเรียนรู้อย่างไรนะคะครูก็มองเห็นว่าจากหลักสูตรมาตรฐานใหญ่เนี่ยบอกเข้าใจธรรมชาติและหลักภาษาการเปลี่ยนแปลงและก็พลังของภาษาเนี่ยมันควรจะออกมาในลักษณะว่าเราคงจะต้องการให้เด็กของเรานั้นสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าคือวิเคราะห์ว่าระดับของภาษาเนี่ยมันมีระดับอะไรบ้างคือเหมือนกับแบบวิเคราะห์ทบทวนถามว่าระดับภาษาเรียนมาหรือยังเรียนแล้วเพราะนั้นมาทบทวนอีกทีว่าระดับของภาษาต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยระดับใดบ้างแล้วแต่ละระดับนั้นน่ะอิทธิพลของการใช้ภาษาเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการเลือกใช้ภาษาแต่ละระดับอย่างไรนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะมี2ตัวนะคะ
เรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราต้องการคือ1ให้เขาวิเคราะห์ได้คือเขาทบทวนนั่นแหละค่ะทบทวนในเรื่องของระดับของภาษาแล้วก็อิทธิพลในการใช้ภาษาที่จะเอาไปใช้ในระดับต่างๆกับอันที่2เขาสามารถที่จะใช้ภาษาได้เหมาะนะคะเพราะว่าวิเคราะห์ไปทำอะไรทบทวนไปทำอะไรก็คือเพื่อที่เขาจะได้ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลเพราะว่าเรื่องระดับนั้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาสถานที่บุคคลนะคะเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆว่ามีความการใช้ภาษาได้เหมาะสมหรือไม่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่เราเลือกเอามาในการที่จะจัดการเรียนรู้นะคะเรื่องของหลักการใช้ภาษาในเรื่องระดับและอิทธิพลการใช้ภาษาเนี่ยค่ะทีนี้ต่อไปเมื่อเราได้ทราบมาตรฐานแล้วก็จุดมุ่งหมายจุดผลลัพธ์ที่เราวางไว้แล้วเนี่ยคุณครูควรจะต้องมาดูว่าแล้วสาระของเราที่เราเลือกมาเนี่ยมันควรจะประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างก็คือคล้ายๆเหมือนกับว่ามาแตกแยกย่อยเนื้อหาของเราว่าเราจะจัดการเรียนรู้ในทบทวนเรื่องอะไรแล้วก็เติมเต็มเข้าไปอีกเรื่องอะไรนะคะเรื่องของระดับภาษาเราก็จะไม่ไปพูดถึงระดับทั่วๆไปแต่เราจะพูดในลักษณะของว่าภาษาเนี่ยมีลักษณะว่าเป็นภาษาแบบแผนไหมเป็นภาษาที่ไม่เป็นแบบแผนหรือเป็นภาษากึ่งๆแบบแผนเพราะว่าของเราเนี่ยมีการกำหนดหลายรูปแบบกันบางทีก็จะเป็นภาษาราชการภาษาลำลองภาษาปากภาษาแล้วแต่นะคะคุณครูสิ่งเหล่านั้นมันเป็นองค์ประกอบที่เราจะรู้ว่าเขาแบ่งยังไงเขาจัดแบ่งระดับของภาษาตามรูปแบบอะไรนะคะตามรูปแบบการใช้ตามสถานภาพของคนสื่อสารด้วยหรืออะไรเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณครูหาความรู้ตรงนี้ให้มันชัดลงไปอีกนะคะว่าอาจจะมีการเรียกชื่อหรืออาจจะมีการแบ่งที่คล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ต้องมีรายละเอียดพอสมควรนะคะครูก็อยากจะให้เราทบทวนว่าถ้าจะพูดถึงตรงนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของภาษาที่เราจะไปใช้สื่อสารว่าตรงไหนที่เป็นภาษาที่มันเป็นราชการหน่อยหรือเป็นทางการหน่อยหรือว่าเป็นภาษาที่ใช้เป็นแบบแผนแล้วก็อันอีกอันนึงก็คือภาษาที่กึ่งๆไม่เป็นแบบแผนนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีก็ไม่มีแบบแผนเลยอยากจะใช้ยังไงก็ใช้ตามสบายตามสบายอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปัจจัยหรืออิทธิพลที่เลือกในต่อการเลือกใช้ภาษาว่ามีอะไรบ้างที่มันมีอิทธิพลต่อเรื่องของการที่จะใช้ภาษาเรื่องของโอกาสสถานที่เรื่องของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเรื่องของลักษณะของเนื้อหาก็ดีหรือว่าสื่อที่ใช้ก็ดีตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องเอามาเป็นส่วนในเรื่องของเนื้อหาสาระที่จะต้องทบทวนถามว่าเรียนมาบ้างไหมก็เคยเรียนมาบ้างแหละม.4 ม.5 ม.3 ม.4 ม.5 เนี่ยเรียนมาแล้วแหละแต่ว่าเราจะเจาะลึกลงไปหรือไม่ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือเนื้อหาสาระในเรื่องนี้นะคะตอนนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะจัดการเรียนรู้เรื่องระดับและอิทธิพลของการใช้ภาษาว่าให้เด็กเห็นความสำคัญว่าถ้าเรารู้ระดับเราใช้เป็นนะเรารู้ว่าระดับนี้มันเขามีระดับอะไรบ้างแล้วเขาเอาไปใช้ในโอกาสไหนใช้กับใครใช้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีความสำคัญมันจะต้องให้ความสนใจแล้วจะได้ใช้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สร้างจิตสำนึกหรือสร้างความตระหนักให้กับเด็กด้วยการอธิบายหรือบอกหรือแนะหรือว่าเล่าหรือว่าจัดกิจกรรมที่จะให้เขาได้ตระหนักนะคะนั่นก็คือการสร้างแรงจูงใจนั่นเองนะคะให้เห็นว่าถ้าเรารู้เรื่องระดับของภาษาหรืออิทธิพลการใช้ภาษาแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยสื่อความหมายได้ถูกต้องตรงความมุ่งมั่นปรารถนาตรงตามวัตถุประสงค์ของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของสัมพันธภาพจะเกิดสัมพันธภาพที่ดีเพราะว่าเราใช้เหมาะไงฮะเหมาะกับโอกาสเหมาะกับเรื่องเหมาะกับโอกาสเหมาะกับเวลาเหมาะกับคนมันก็เกิดความสัมพันธภาพที่ดีคือมีอะไรล่ะอยากมาฟังแล้วคุยกันรู้เรื่องเข้าใจพูดภาษาเดียวกันว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญซึ่งคุณครูก็จะต้องสร้างแรงจูงใจนะคะจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ตอนนี้ในส่วนที่เราได้ดูหลักสูตรแล้วเรากำหนดผลลัพธ์แล้วเรารู้ว่าเด็กของเรานี้ตระหนักแล้วหรือว่ายังไม่ตระหนักเราสร้างแล้วจากนั้นคุณครูก็มาทบทวนความรู้ของคุณครูเองว่าตกลงภาษาแบบแผนภาษากึ่งแบบแผนหรือภาษาที่ไม่มีแบบแผนเนี่ยมันมีลักษณะอะไรอย่างไรเพราะตรงนี้เราจะต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนถูกไหมคะแล้วเราก็ไปดูรายละเอียดลึกๆลงไปว่ารายละเอียดในนี้เขาว่ากันว่าอย่างไรหนังสือตำราหรือว่าข้อมูลต่างๆก็ลงศึกษาดูนะคะว่ามันมีรายละเอียดภาษาแบบแผนเป็นยังไงมีลักษณะอย่างไรภาษาแบบกึ่งแบบแผนมีลักษณะอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลรายละเอียดตรงนี้คือครูเองก็ทบทวนตัวครูแล้วครูก็จัดกิจกรรมตรงจัดกิจกรรมก็คือการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนเราก็มองเด็กของเราว่าเด็กของเราเนี่ยม.6เนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะ
ครูก็ไม่ได้พูดมาทั้งหมดทุกเรื่องแต่ว่าท้วงติงหรือว่าให้ข้อคิดเรานะว่าไม่ให้ลืมเพราะว่าพวกเราเป็นครูเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วแหละว่านักเรียนของเราอ่ะ30 40คนในห้องอ่ะก็จะมีกลุ่มต่างๆที่ไม่เหมือนกันในกลุ่มต่างๆที่ไม่เหมือนกันก็จะมีสไตล์เค้าเรียกว่าสไตล์เรียนนิ่งนะลีลาการเรียนรู้เนี่ยจะไม่เหมือนกันตามคนบางคนก็ชอบเรียนเงียบๆไม่ยุ่งกับใครไม่อยากแสดงออกไม่อยากชอบไม่ชอบที่จะสุงสิงกับใครเรียกว่าไม่ค่อยจะมีปฏิสัมพันธ์แต่ว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเองได้แต่บางคนนี่ชอบแสดงออกใช่ไหมฮะบางคนนี่ก็ชอบที่จะแบบพูดบ่อยๆทำบ่อยๆต้องลงมือทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ฟังปั๊บรู้ปุ๊บบางคนก็ชอบหลักการเอาให้หลักการแล้วก็อธิบายนิดหน่อยเขาก็จะโยงเข้าหลักการได้คืออธิบายเป็นนามธรรมเนี่ยเขาเข้าใจดีแต่บางคนไม่ได้ต้องให้เป็นรูปธรรมให้ตัวอย่างให้อะไรเพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กของเราเนี่ยมีลีลาหรือสไตล์เรียนรู้ไม่เหมือนกันนั้นเราก็จะได้ดูเด็กของเราว่าเด็กกลุ่มอย่างนี้เนี่ยวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราควรที่จะจัดรูปแบบการเรียนรู้อย่างไรคือในห้องเดียวกันจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่จุดหมายปลายทางเหมือนกันเพราะว่าเราได้วิเคราะห์เด็กในรูปแบบต่างๆนะอันนี้ครูก็เสริมไว้ให้หน่อยนะคะในรูปแบบการจัดการเรียนสอนเนี่ยในเมื่อเราตั้งวัตถุประสงค์เนี่ยครูจะบอกพูดเสมอเลยว่าเวลาที่เราจัดการเรียนรู้เนี่ยทำไมครูถึงต้องพูดไปถึงหลักสูตรทำไมครูถึงต้องบอกว่าเรากำหนดผลลัพธ์เพราะจะเตือนสติครูว่าคุณครูคะคุณครูตั้งต้นจะสอนอะไรคุณครูจะได้เดินกิจกรรมหรือหาสื่อหรือหารูปแบบให้มันเหมาะสมแล้วจะได้ไปสู่การวัดผลนั้นมันจะได้สะท้อนมาถึงผลลัพธ์ว่าตรงกับผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือไม่ครูถึงต้องพยายามย้ำเตือนพวกเราว่าหลักสูตรต้องย้อนกลับไปดูเรื่อยๆว่าเขามุ่งมั่นปรารถนาอะไรและในตัวหลักสูตรเองน่ะมันบ่งบอกมันจะบ่งบอกถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้นะอย่างเช่นบอกว่ารู้และเข้าใจอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไม่ใช่ปฏิบัติแต่มันเป็นลักษณะของความรู้ความเข้าใจคือพฤติกรรมการเรียนรู้แบบของบลูมที่บอกเอาไว้คือรู้จำนะรู้จำก็คือด้านพุทธิพิสัยว่ารู้จำเข้าใจมารู้จำเข้าใจรู้จำจะออกมาในเรื่องอะไรบ้างคือเขาเห็นปุ๊บเขาบอกได้ก็เห็นปุ๊บเขาบอกได้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จำนะคะคือตอบคำถามได้เมื่อเห็นได้ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะแต่ถ้าเป็นความเข้าใจเขาจะต้องสรุปเอาความรู้ต่างๆมาแล้วก็เอาตกผลึกออกมาจากความเข้าใจแล้วถึงจะเอามาอธิบายนั่นก็แปลว่าเขาวิเคราะห์ได้ใช่ไหมเขาอธิบายเราได้เขายกตัวอย่างเราได้ชี้แจงเราได้แบบนี้แหละเขาเรียกว่าความเข้าใจเพราะฉะนั้นแบบวัดมันก็จะแตกต่างออกไปว่าแบบวัดจะถามความเข้าใจจะถามแบบไหนที่จะดึงเอาความเข้าใจเขาออกมาไม่ใช่ไปเอาความรู้ความจำไปถามเป็นความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องรูปแบบในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้นั้นจะเห็นได้ว่าเราเป็นการทบทวนองค์ความรู้ในเรื่องของหลักภาษาหรือการใช้ภาษาหลายๆอย่างที่เอามารวมกันในเรื่องของระดับแล้วก็ในเรื่องของอิทธิพลเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่เราเอามาทบทวนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เชิงวิเคราะห์เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องทักษะการปฏิบัตินี่มันก็จะน้อยลงกว่าการที่เราจะทบทวนก็คือทบทวนความรู้ความเข้าใจมากแล้วก็การนำเอาไปใช้3ตัวนี้จะใช้เยอะในเรื่องของหลักการใช้ภาษาเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของทักษะนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นรูปแบบก็จะมาดูในเรื่องรูปแบบของที่ให้เด็กได้นำความรู้เก่าทบทวนความรู้เก่าเอาความรู้ใหม่ให้เชื่อมโยงกันแล้วก็ดูตัวอย่างแล้วก็ทดสอบทบทวนทำแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าในการจัดกิจกรรมนั้นนอกจากทำแบบฝึกหัดแล้วก็อาจจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ส่วนแบบฝึกหัดนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสืบเนื่องหรือต่อเนื่องมาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะนั้นรูปแบบเลือกให้ถูกต้องนะคะวิธีการสอนจากตัวอย่างไปสู่กฎเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์หรือคำจำกัดความอะไรเนี่ยอันนี้ครูเราใช้กันเยอะนะคะถ้าเป็นหลักภาษาเพราะนั้นในสาระที่4เนี่ยเป็นเรื่องของหลักการใช้ภาษาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาจะสอนด้วยวิธีอุปนัยเยอะมากคือให้ตัวอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วถึงจะเชื่อมโยงไปสู่หลักเกณฑ์พอไปสู่หลักเกณฑ์แล้วเข้าใจอย่างดีแล้วก็นำไปสู่เรื่องของนำไปใช้ว่านำไปใช้ได้ยังไงใช้ได้ถูกต้องขนาดไหนก็สร้างสถานการณ์หรือออกแบบโจทย์อะไรมาเพื่อให้เขาได้วิเคราะห์แล้วก็จะได้รู้ว่าเขาเอาความรู้ที่เขาเข้าใจนั้นน่ะไปใช้ได้ถูกต้องไหมนะคะอันนี้ก็เรื่องของรูปแบบในที่สุดเราก็มาถึงการวัดและประเมินผลที่ครูบอกว่าเราออกรูปแบบแบบไหนเราตั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ว่ายังไงการวัดผลต้องเดินตามนั้นนะคะเดินตามจุดมุ่งหมายว่าเราต้องการให้เขาเข้าใจเราก็ต้องวัดแบบใช้แบบวัดความเข้าใจถ้าเราต้องการวิเคราะ
เราต้องการทักษะเราก็ต้องใช้แบบวัดที่ต้องให้เขาลงมือปฏิบัติเราจะได้รู้ทักษะเขานะคะสุดท้ายก็คือจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เรื่องของระดับอิทธิพลของการใช้ภาษาคุณครูม.6รวมรวบยอดมาในเรื่องของภาษาต่างๆที่จะให้เขาเข้าใจในเรื่องของระดับและการนำไปใช้ว่าลักษณะหรือโอกาสคนสถานที่เหตุการณ์แล้วก็เนื้อหาแบบนี้ควรจะใช้อย่างไรแล้วก็ใช้ในเวลาใดที่จะเหมาะที่สุดนะคะอันที่สองอันที่สามก็คือเรากำหนดเวลาเรากำหนดจุดมุ่งหมายเรียบร้อยแล้วเราก็หารูปแบบแล้วเราก็ใส่สื่อแล้วก็ตรงนี้ใช้แบบฝึกเยอะบอกได้เลยว่าในระดับของการทดในระดับของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันจะใช้ชั่วโมงของการฝึกอ่ะเยอะมากเพราะเป็นการทบทวนนะคะก็ใช้การแบบฝึกนะคะแบบฝึกทักษะในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนำไปใช้เนี่ยมากทีเดียวนะคะเพราะนั้นเราเลือกเครื่องมือวัดผลได้เราก็แนะนำในเรื่องของสิ่งที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์พยายามย้ำในเรื่องของความสำคัญว่าเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันใช้ได้ยังไงถ้าเมื่อไหร่เราเนี่ยเป็นคนที่รู้ว่าควรไม่ควรคำว่าควรไม่ควรก็คือรู้เขารู้เรานะฮะว่าภาษาแบบนี้ระดับอย่างนี้ควรจะใช้ในภาษาเขียนนะตรงนี้ใช้กับบุคคลกลุ่มนี้ควรใช้ในโอกาสแบบนี้นะสถานที่อย่างนี้นะเนี่ยค่ะเป็นการใช้เพราะฉะนั้นตัวอย่างนะคะคุณครูหาตัวอย่างมาให้เด็กดูเยอะๆว่าถ้าใช้แบบภาษาพิธีการหรือภาษาโทษภาษาแบบแผนเนี่ยมันจะเป็นแบบแผนยังไงแบบแผนในการเขียนและแบบแผนในการพูดเนี่ยมันควรจะเป็นภาษาลักษณะไหนภาษาที่ใช้จะใช้ภาษาอย่างไรนะคะหรือว่าจะใช้สรรพนามจะใช้เรื่องของการผูกเรื่องการอธิบายควรจะใช้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องเน้นย้ำในเรื่องของความสำคัญของที่เราเรียนรู้เรื่องของระดับภาษาและการนำไปใช้เสน่ห์มากเลยนะคะรับรองได้ว่าคนไหนก็ตามที่เขาบอกว่ารู้กาละรู้เทศะและรู้บุคคลในการที่สื่อสารเนี่ยคนคนนั้นมีมิตรภาพแล้วก็มีสัมพันธภาพที่ดีมากใครๆก็อยากอยู่ด้วยหรือพูดคุยด้วยเพราะว่าเขารู้เขารู้เราไงคะเมื่อรู้เขารู้เราใครๆก็อยู่ด้วยกันด้วยอย่างมีความสุขเพราะนั้นตรงนี้จัดการศึกษาจัดการเรียนรู้ตรงนี้แล้วนักเรียนจะได้ประโยชน์ในการที่เขาสามารถจะปรับตัวนะเขาจะปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนชุมชนหรือผู้ที่เขาสื่อสารหรือสนทนาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในชีวิตจริงๆนะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ลองดูนะคะวางแผนแล้วก็จัดการทบทวนในองค์ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยกระบวนการที่ฟื้นฟูหรือทบทวนความรู้เก่าๆขึ้นมาแล้วก็ให้เขาฝึกใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็นำมาไปใช้แล้วก็วัดผลดูนะคะค่ะวันนี้ก็คงจะแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะเสริมพลังบวกให้เด็กด้วยนะคะว่าหลักภาษาไม่ยากค่ะขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education